สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คธราทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Easy Life อีกแล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมากับแพลตฟอร์มสายฟรีนะครับเกือบจะครึ่งเดือนกันแล้วนั่นเองนะครับก็ราวๆ11วันแล้วเนาะอ่ะซึ่งผมเองนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยสอบถามนั่นนี่อยู่ตลอดนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีกำลังใจจากเพื่อนๆนะครับก็คงไม่มีคลิปของผมที่ออกมาให้เพื่อนๆดูอย่างทุกวันนี้แน่นอนนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนๆจากใจจริงเลยนะครับก็หลังจากนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะมีทำไลฟ์ด้วยนะครับเพื่อที่ให้เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่ต้องการจะศึกษาข้อมูลนะครับหรือว่าต้องการจะปรึกษาอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับผมในไลฟ์ได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็คงรอกันอยู่อย่างมากเลยนะครับอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรากันดีกว่านะครับเรื่องของอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไว้คุยกันในอนาคตแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการถอนเงินจาก Easy Line นี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับตอนนี้เนี่ยผมนะครับสามารถที่จะเก็บเหรียญนะครับแล้วก็ทำเงินจาก Easy Line นี้นะครับได้เกิน2ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการแปลงเหรียญเป็นเงินนะครับแล้วก็ถอนเงินที่ได้จาก Easy Line นี้ให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเราก็อยากจะดูกันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการถอนเงินจาก Easy Line นี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Easy Line นี้กันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับ Easy Line นี้นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มแนวเก็บสะสมคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งคะแนนใน Easy Line นี้นะครับเขาเรียกว่าคอยนะครับหรือว่าเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญตรงนี้นะครับทุกๆ 1,000 เหรียญนะครับเราสามารถแลกมาเป็นเงินได้ที่1ดอลลาร์นั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยผมมีอยู่ 3,600 เหรียญนะครับก็แลกมาเป็นเงินได้ที่ 3.6 ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งเหรียญใน Easy Line นี้นะครับเราสามารถเก็บได้ไม่จำกัดเลยนะครับสมมติว่าเราจะเก็บได้10เหรียญ100เหรียญ1,000เหรียญหรือว่า 10,000 เหรียญเนี่ยก็สามารถที่จะแลกเป็นเงินได้ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งใน Easy Line นี้นะครับเขาไม่มีการกักนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราแลกเป็นเงินได้เท่านั้นเท่านี้นะครับใน Easy Line นี้นะครับเราเก็บเหรียญได้เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถนำมาแลกเป็นเงินได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บสะสมเหรียญกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ามาใน Easy Line นี้นะครับเราอยากจะเก็บสะสมเหรียญใน Easy Line นี้เนี่ยเราต้องทำยังไงกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับนี่เลยนะครับเราจะเห็นเมนูสะสมเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับก็สำหรับวิธีการเก็บสะสมเหรียญในเว็บ Easy Line นี้นะครับเขาเนี่ยจะมีเมนูให้เราทำอยู่นะครับนี่เลยนะฮะก็ในแต่ละเมนูนะครับก็จะมีสิ่งที่จะให้เราทำเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับก็อย่างอันนี้เนี่ยกดไลค์แฟนเพจนะครับอันนี้เนี่ยกดไลค์รูปภาพในแฟนเพจนะครับอันนี้กดไลค์อัลบั้มในแฟนเพจนะครับแล้วก็รวมถึงการกดไลค์ใน Google Plus ก็มีนะครับแล้วก็การกดเข้าดูเว็บไซต์ก็มีนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกทำได้ตามที่เราถนัดเลยนะครับก็มีอยู่หลายเมนูเลยนะครับแต่ว่าเมนูหลักๆนะครับที่เราทำกันนะครับก็จะมีกดไลค์แฟนเพจนะครับแล้วก็กดเพิ่มทราฟฟิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับซึ่งการกดเพิ่มทราฟฟิกตรงนี้นะครับก็คือการกดเข้าชมเว็บไซต์นั่นเองนะครับซึ่งเมนูนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทำง่ายนะครับก็คือกดเข้าไปดูเว็บไซต์นะครับแล้วก็รอเวลานะครับเมื่อเวลามันวิ่งครบแล้วนะครับเราก็จะได้รับเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเมนูเพิ่มทราฟฟิกตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็ทำค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับอ่ะก็2เมนูนี้เลยนะครับที่เราทำกันเป็นหลักเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตการกดไลค์แฟนเพจนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ผมทําบ่อยที่สุดนะครับแล้วผมคิดว่าเมนูนี้เนี่ยก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็แนะนําให้เพื่อนๆหลายๆคนทําเลยนะครับอ่ะก็คลิกเข้าไปที่เมนูกดไลค์แฟนเพจเลยนะครับโอเคครับผมก็สําหรับตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาที่เมนูกดไลค์แฟนเพจกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเขาก็จะมีเพจนะครับให้เรากดไลค์เนี่ยอยู่เยอะเลยนะครับซึ่งการที่เราจะกดไลค์แฟนเพจนี้ได้นะครับเราเนี่ยจะต้องทําการคลิกที่ปุ่มสีเขียวแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปนะครับผมจะสาธิตให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปแล้วนะฮะมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดไลค์ไปที่เพจได้เลยนะครับกดไลค์ไปเลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเรากดไลค์เพจเสร็จแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับแล้วก็รอมันประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันประมวลผลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับถามว่าแถบสีเขียวแบบนี้คืออะไรนะครับมันก็เป็นแถบที่แสดงความยินดีกับเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรานะครับได้ทําการกดไลค์แฟนเพจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแล้วเราเนี่ยก็ได้รับเหรียญมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยผมก็ได้4เหรียญหรือว่า4คอยนั่นเองนะครับถามว่าคราวนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเพจไหนเราได้กี่เหรียญเพจไหนควรกดเพจไหนไม่ควรกดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเพจไหนได้กี่เหรียญนะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับให้เราดูที่คําว่าคอยตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะ
นี่นะครับตรงคําว่าคอยตรงนี้นะครับก็คือจํานวนเหรียญที่เราจะได้รับหลังจากที่เราทําการกดไลค์เพจเขาเสร็จแล้วนั่นเองนะครับซึ่งอย่างอันนี้เนี่ยก็ได้รับ4เหรียญนะครับอันนี้เนี่ยได้รับ3เหรียญอันนี้ได้รับ2เหรียญนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยได้รับ1เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็คือเหรียญที่เราจะได้รับจากการที่เรากดไลค์แฟนเพจเสร็จแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพจไหนเนี่ยเราควรกดแล้วเพจไหนเนี่ยเราไม่ควรกดบ้างนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูเพจที่กดได้กันก่อนนะครับเพจที่ควรกดก็คือเพจที่มันมีรูปแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับซึ่งถามว่าทำไมเพจที่มีรูปแบบนี้ถึงกดได้นะครับเหตุผลก็คือเพจที่มันไม่มีรูปแบบนี้นะครับมันก็คือเพจที่มันเสียนั่นเองนะครับเวลาที่เราไปกดไลค์แล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแสดงเหรียญมาแบบนี้นะครับว่าเรากดไลค์แล้วเนี่ยเราจะได้กี่เหรียญนะครับเราก็ไม่ควรกดนะครับเพราะถึงเรากดไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้รับเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเพจที่มันเสียแบบนี้นะครับก็มันจะมีอยู่เยอะมากเลยนะครับนี่เลยนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ซึ่งเพจพวกนี้เนี่ยเราไม่ควรไปกดนะครับแล้วก็เพจที่มันเป็นรูปอะไรเอ่ยแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากดไปแล้วนะครับยังไงเราก็ไม่ได้รับเหรียญนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องไปกดมันนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่กดแต่เราอยากจะได้เหรียญจากเจ้าเพจที่มันเสียๆพวกนี้ล่ะเราจะต้องทำยังไงนะครับวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับให้เราเนี่ยทำการเลือกที่เพจใดเพจนึงนะครับที่มันเสียนะครับผมยกตัวอย่างเพจนี้แล้วกันนะครับแล้วให้เรานะครับดูที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มรีพอร์ตอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีอยู่ทุกเพจเลยนะครับซึ่งปุ่มรีพอร์ตตรงนี้นะครับก็คือปุ่มที่รายงานนะครับว่าเพจนี้เนี่ยเป็นเพจเสียนะครับเรากดไลค์ไม่ได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากดไปแล้วนะครับผมจะกดให้ดูนะครับมันจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการกรอกข้อมูลลงไปนะครับว่าเพจนี้กดไลค์ไม่ได้นี่เลยนะครับให้เราเขียนไปว่าเพจนี้กดไลค์ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดตกลงไปนะครับระบบมันก็จะทำการประมวลผลสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทำการลบเพจนะครับที่เรากดไลค์ไม่ได้เนี่ยออกไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทาง Easy Like นะครับเขาก็จะทำการตรวจสอบนะครับว่าเพจนี้เนี่ยกดไลค์ไม่ได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาตรวจสอบแล้วนะครับว่ามันกดไลค์ไม่ได้จริงๆนะครับเขาก็จะทำการส่งเหรียญเนี่ยมาให้กับเรานั่นเองนะครับซึ่งเพจนั้นเขาตั้งไว้ให้เราเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้รับเท่านั้นไปเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆเจอเพจที่มันเสียเยอะๆนะครับแล้วเพื่อนๆต้องการจะกดรีพอร์ตนะครับก็สามารถที่จะทำตามที่ผมสอนนี้ได้เลยนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมเหรียญจาก Easy Line นี้นั่นเองนะครับคราวนี้เมื่อเราเก็บสะสมเหรียญไปแล้วเหรียญที่เราได้รับมันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเรากดไลค์แฟนเพจไปแล้วนะครับแล้วมันขึ้นแถบสีเขียวๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญของเรานะครับมันจะถูกนำมาสะสมไว้ที่เมนูด้านบนนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมมี 3,600 เหรียญนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เพิ่มมาเป็น 3,604 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็อีก4เหรียญนี้ก็เพิ่มมาจากการที่ผมเนี่ยได้ทำการกดไลค์เพจเมื่อกี้ไปนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับเหรียญที่เราเก็บได้เนี่ยมันจะถูกสะสมไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บสะสมเหรียญเนี่ยได้เยอะแล้วนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเก็บได้เยอะแล้วนะครับเราเนี่ยต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเหรียญเนี่ยมาเป็นเงินนะครับเราเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับวิธีการเปลี่ยนเหรียญเป็นเงินนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเก็บสะสมเหรียญตรงนี้นะครับให้ได้เกิน 1,000 เหรียญก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราเก็บได้เกิน 1,000 เหรียญเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยมาคลิกที่รูปถุงเงินตรงนี้นะครับคลิกไปได้เลยนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราได้ทำการคลิกเข้ามาที่รูปถุงเงินตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เราทำการกดไปที่เปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินนะครับคลิกไปได้เลยนะฮะโอเคนะครับก็เมื่อเราได้ทำการเข้ามาที่เมนูเปลี่ยนจากเหรียญเป็นเงินแล้วนะครับเราก็จะเห็นช่องนี้นะฮะช่องนี้นะครับเขาจะให้เราเนี่ยกรอกจำนวนเหรียญนะครับที่เราต้องการจะเปลี่ยนเป็นเงินนั่นเองนะครับซึ่งขั้นต่ำก็คือ 1,000 เหรียญนะครับเพราะว่า 1,000 เหรียญเนี่ยมันแลกได้1ดอลลาร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเหรียญนะครับอย่างน้อยเนี่ย 1,000 เหรียญนั่นเองนะครับก็อย่างตรงนี้ผมมีอยู่ 3,604 เหรียญเนาะก็เกิน 1,000 เหรียญแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้แลกเป็นเงินได้นั่นเองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมขอแลกไปเลยนะครับ3,604 เหรียญนะครับนี่เลยนะครับก็เงินที่ผมจะได้รับนะครับก็คือ 3.6 ดอลลาร์นั่นเองนะครับจาก 3,604 เหรียญนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ขอแลกเลยแล้วกันนะครับกด Submit ไปเลยนะฮะโอเคครับผมก็เมื่อเราได้ทำการกด Submit ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวๆขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันแปลว่าเราเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนจากเหรียญเนี่ยแปลงเป็นเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สังเกตจากตรงนี้นะครับเหรียญของผมเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์ไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมแลกทั้งหมดเลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเงินของเรานะครับมันได้ถูกนำมารวมไว้ที่ในส่วนของยอดเงินคงเหลือตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันเนี่ยจะยังไม่แสดงนะครับจนกว่าเราจะรีเฟซหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่าคลิกไปที่เมนูอื่นนั่นเองนะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยผมขอคลิกไปที่เมนูถอนเงินเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่ผมเนี่ยจะไปทำการถอนเงินเลยนะครับก็คลิกไปที่เมนูถอนเงินเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาที่เมนูถอนเงินกันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆลองสังเกตดูตรงนี้นะครับนี่เลยนะฮะตรงยอดเงินคงเหลือของผมตอนนี้นะครับมันเปลี่ยนเป็น5ดอลลาร์กับอีก41เซนต์แล้วนั่นเองนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยมันเป็น1ดอลลาร์กว่าๆนะครับตอนนี้เนี่ยมันมาเป็น5ดอลลาร์กับอีก41เซนต์แล้วนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะถอนเงินจาก Easy Line นี้ได้แล้วนั่นเองนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้เข้ามาที่เมนูถอนเงินกันแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะเห็นขั้นตอนในการถอนเงินอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการเอาจำนวนเงินที่เพื่อนๆต้องการจะถอนนะครับเอามากรอกที่ช่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งขั้นตอนในการถอนเงินนะครับก็คือ2ดอลลาร์นั่นเองนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่5ดอลลาร์นะครับก็คือเกินขั้นต่ำของเขาแล้วนะครับก็สามารถที่จะถอนได้นั่นเองนะครับผมก็จะกรอกลงไปเลยนะฮะ5ดอลลาร์กับอีก41เซ็นต์นะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเลือกตรงนี้เป็น PayPal นะครับแล้วก็เอาอีเมล PayPal ของเรานะครับมากรอกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกด Submit ตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกไปเลยนะฮะโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าเรานะครับได้ทำการกด Submit ไปแล้วนะครับมันก็จะแสดงแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าเรานะครับได้ทำการสั่งถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็ให้เรารอภายใน30วันนะครับเราเนี่ยก็จะได้รับเงินจาก Easy Line นี้แล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการถอนเงินจาก Easy Line นี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราทำการสั่งถอนเงินไปแล้วนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่า Easy Line นี้ได้ทำการจ่ายเงินให้กับเราแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับทำการเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับเพื่อนๆจะเห็นรายการการถอนเงินของเพื่อนๆล่าสุดตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นรายการการถอนเงินของเราล่าสุด10รายการนั่นเองนะครับซึ่งรายการที่เราถอนเงินไปล่าสุดนี้นะครับเงินเนี่ยมันจะยังไม่เข้าบัญชี PayPal ของเรานะครับมันจะยังเป็นสถานะ waiting อยู่แบบนี้นั่นเองนะครับถามว่าทำไมมันถึงเป็นสถานะ waiting แบบนี้นะครับเพราะว่าเรานะครับจะต้องรอทาง Easy Line นะครับได้ทำการจ่ายเงินให้กับเราก่อนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาได้ทำการจ่ายเงินให้กับเราแล้วนะครับสถานะ waiting แบบนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเพศแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็สำหรับการถอนเงินตรงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับภายใน30วันเนี่ยเราได้รับเงินจาก Easy Line นี้แน่นอนนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือการถอนเงินจาก Easy Line ในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับหรือว่าได้อะไรจากคลิปนี้กลับไปบ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ